รรยากาศทางคุณเป็นยังไงบ้างสดชื่นแจ่มใสไร้ปัญหาท้องทะเลยังเงียบสงบไม่มีฉลามโผล่ขึ้นมาเลยเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเจ้านายกำลังต้อนรับท่านประธานเหตุการณ์ปกติทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วกำลังจับตาดูตลอดเวลาถ้าการค้าของเราผ่านไปอย่างโอ้ทุเรียนทอดของเราเป็นที่นิยมทั่วโลกมีนิดเดียวกำไรเราล่ำรวยมหาศาลแน่นอนแน่นอนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรกันเดี๋ยวมานี่มันลูกหลอกเรายังช่วยกันสิรีบการเร็วโอ้ตามมาดิตามมาดิขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็วขึ้นมาต้องขึ้นมาเร็วเร็วออกมาจากที่นี่เร็วเร็วเร็วขึ้นมาเลยเร็วเข้าเร็ว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 ขึ้นมาไป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 เร็วเอาไปเลยเร็วเร็วด้วยไปคุ้มกันเจ้านายออกไปไปไปเร็วเร็วระวังหน้าให้ด้วยระวังไปเอาไปเข้าไป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 ตามมาไปไปเอ้าที่คุ้มกันเมื่อคืนนี้ที่บ้านไฟดับแต่เชื่อไหมคะไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยแล้วทำไมล่ะจ๊ะเพราะว่าคิดถึงคุณไงล่ะคะแล้วของฉันก็สั่งโอเลี้ยงไปแล้วไปหมดทำไมไม่กินกาแฟโอเลี้ยงกับกาแฟมันต่างกันยังไงก็ร้อนกับเย็นไงแล้วเช้ากินร้อนๆนี่แห้งเมื่อคืนเหรอมึงกินโอเลี้ยงอ้าวนี่เพื่อนคุณเหรอไม่อะฉันไม่คบคนนั้นหรอกแล้วมาไงโทษนะครับเราเคยรู้จักกันไหมครับเนี่ยคือเรากำลังคุยกันเรื่องแฟนผมแอบมีกิ๊กกันอยู่นะครับมานั่งทำไมตรงนี้ล่ะครับแค่ลูกปืนครับผมไม่ถูกกับลูกปืนไม่ได้นะผมรับผิดชอบผมต้องทำตามคำสั่งหรือสิสั่งถ้าคุณอยากจะขึ้นก็ขึ้นไปเองสิโอ้ยเฮ้ยนี่เลิกยิงกันหรือยังครับเลิกแล้วอ้าวผมเลิกยิงมีระเบิดอีกเขาเอาขึ้นแล้วนี่เขาหนักนะไปจะยิงกันไม่บอกเลยรีบขึ้นหน่อยดูจากการฝึกซ้อมแล้วพวกคุณเอาแต่ลุยไปข้างหน้าโดยไม่สนใจว่าตัวประกันจะเป็นยังไงและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทำงานแบบนี้มันไม่ผิดอะไรกับพวกมือปืนรับจ้างเลยนะฮะคุณดูสิภาพมันฟ้องชัดเจนว่าคุณใช้ปืนจ่อท่านประธานผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเอาไว้ได้คุณอารักขาผู้ใหญ่หรือว่าจับผู้ต้องหากันแน่คุณรู้ไหมแล้วถูกวิจารณ์แรงขนาดไหนบอกมาสิทฤษฎีที่ผมสอนคุณเอาไว้คุณจำใส่สมองหรือเปล่าจำครับท่านสอนพวกเราข้อแรกว่าเมื่อเป็นบริการจงนั้นให้สิ่งสำคัญคือยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อแลกกับความปลอดภัยผู้ที่เราอารักขาอยู่เราตายได้แต่ทำผิดพลาดไม่ได้เฮ้ยนี่แต่สโลแกนจำเอาไว้ว่าการเป็นบริการเนี่ยผิดพลาดครั้งเดียวก็ไม่ได้แต่วิธีการของคุณมันเสี่ยงอันตรายเกินไปถึงคุณจะทำสำเร็จแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณที่สั่งสอน ผู้นำมาเล็กหนึ่งจะไปตรวจงานทางใต้ ผมจะมีส่วนร่วมรักขาไหมครับ คุณเป็นบริการดีเด่นของเรางานนี้ขาดคุณได้อย่างไรแต่ว่าก่อนที่คุณจะรับหน้าที่ครั้งนี้คุณต้องไปทำงานชิ้นหนึ่งก่อนที่ฮ่องกงฮ่องกงนะครับ งานอะไรครับคนที่ยืนอยู่โน่นคือส่งซื่อชังประธานกลุ่มเงินทุนตาฟงตระกูลของเขา3ชั่วอายุคนเสียสละเพื่อแผ่นดินของเรามาแล้วหน้าที่ของคุณก็คือการอารักขาคู่มั่นของเขาบ่าย 3:00 น.ที่27พฤษภาคมปี1994เกิดคดีฆาตกรรมในสโมสรเดอยอร์ชอัลชุงชิงซีวันผู้ตายชื่อเลี่ยวเจียงเฉาอายุ38เป็นนักธุรกิจการเงินผู้ต้องสงสัยคือเจ้ากัวหมิงประธานกลุ่มเงินทุนอีเฟยฮ่องกงตำรวจฮ่องกงสันนิษฐานว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการฟอกเงินพันล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มเงินทุนอีเฟยแน่นอนอย่างเช่นครูชั้นประถมวัย24เป็นผู้เห็นเหตุการณ์และแจ้งมีพยานอีก2คนคือกะลาเสียเรือเฉินต้าเฉินอายุ28และจูตงหลิงซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยในสโมสรวัย51
หลังจากเกิดเหตุได้2วันพยานคนที่2เฉินต้าเฉียนได้เสียชีวิตในขณะที่เขาใช้ลิฟต์แต่ตอนค่ำวันเดียวกันจูตงหมิงรปภ.ก็โดนระเบิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันวันที่1มิถุนายนหยางเชิดเอ๋อกับจะถูกฆ่าตายตอนอาบน้ำเนื่องจากน้ำในอ่างมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงเธอรอดตายอย่างหวุดหวิดยางเชี่ยนเอ๋อจึงเป็นพยานที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นเชิญนั่งครับคุณหยางเชี่ยนเอ๋อนี่คือจ่าเลี้ยงเจียนปอเขารับผิดชอบการชี้ตัวคนร้ายหุ่นหน้าฟัดอุ้ยตรงไปมั้งอาเชียงมาดิมีอะไรครับจ่าฝากเดี๋ยวนะจะไปแทงม้าก่อนเอ็ดนี่เห็นเขาวิจารณ์กันว่าทัดซวงมีทีเด็ดนะฝากแทงร้อยหนึ่งพี่เฮ้ยฉันมั่นใจประกายการมากกว่าถ้าไม่เชื่อผมแล้วก็เสียจะไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยฉันไม่เชื่อแกเราจะเชื่อตัวเองอย่าตามเลยเออคุณหยางครับนี่น้ำชาครับผมทำเองกับมือเลยขอบคุณมากค่ะหายากนะครับที่คนสวยๆอย่างคุณเนี่ยออกมาทำงานอย่างนี้เรื่องงานสอนหนังสือเด็กเนี่ยเป็นงานที่ฉันชอบมากเลยค่ะน่ายกย่องจริงๆครับเอาละครับคุณหยางชี้ตัวได้เลยครับคุณเชิญเอ๋อครับผมมีข้อเสนอแนะนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์แต่ในด้านกฎหมายถ้าคุณชี้ตัวผิดคดีนี้ปิดทันทีเลยนะครับทนายลีคุณต้องส่งคุณมาช่วยฉันถ้าคุณกลัวก็เชิญกลับได้เลยอ๋อใช่ครับถ้าคุณกลัวก็เชิญกลับได้ใครว่าผมไม่เป็นไรนะครับชี้ตัวได้เลยหมายเลข2ค่ะฉันแน่ใจว่าเป็นเขาเจ้ากัวหมิงไม่ต้องไปส่งฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองคุณเชิญเอ๋อครับที่นี่ไม่ใช่อเมริกานะครับคุณทำไม่มีความหมายหรอกคุณคิดว่าพยานสองปากนั้นตายด้วยอุบัติเหตุแล้วครับความจริงเป็นฝีมือของเจ้ากัวหมิงนี่แหละครับว่าไงมิเชลไปพบกันสนานเลยสบายดีเลยได้ข่าวว่าคุณกำลังมีเรื่องเดือดร้อนจะทำอะไรควรรอบคอบสักหน่อยนะขอบคุณที่เป็นห่วงฉันรับพบกันใหม่เฮ้ยผมจะตั้งข้อหาคุณทำร้ายเจ้าหน้าที่คุณจะโทษลูกความผมได้ไงอ่ะก็บุหรี่จี้หน้าตำรวจนี่คุณปรับสักพันหนึ่งดีหรือเปล่าเนี่ยฮะไป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 ง่ายจ้าม้าตัวไหนเขาวินอะไรประกายการไงไอ้งั้นจ่าเขารับมาเล่เลยสิใช่ไหมก็ไหนแกบอกว่าน้องเป้ยตัวเต็งเลยผมรักน้องเป้ยก็ต้องเชียร์น้องเป้ยสิเขาชื่อซีเจิ้นหยางเป็นบริการมาจากจงหนานไห่ยึดมั่นในอุดมการเงินไม่สามารถซื้อเขาได้มีอัจฉริยะอย่างเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็หายห่วงแล้วฉันไม่ได้ต้องการบอดี้การ์ดทำไมคุณไม่กลับมาพร้อมฉันล่ะฉันต้องการคุณต่างหากล่ะอย่างงอนไปหน่อยเลยนะมิเชลก่อนที่จะรู้จักกันเนี่ยคุณก็รู้นี่ว่าผมมีงานมากผมยังมีสัญญาต้องเซ็นอีกหลายฉบับเลยนะวันหนึ่งมันยังน้อยเกินไปซะด้วยดีฉันไม่รบกวนคุณแล้วเราเลิกกันดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลบ้าจังเลยอ่ะแค่บอกเลิกกันทำไมต้องรีบวางหูด้วยเฮ้ยโอ้โหพวกจะกลับมาจากเมืองนอกก็มีคฤหาสน์อย่างกับวังแล้วน่ากลัวจะร่ำรวยมากนั้นนี่จากครับคู่มันของเธอจ้างบริการจากจงหนานไห่มารักษาเธอด้วยก็ช่างเขาสิบริการแผ่นดินใหญ่ผูกไมตรีเอาไว้ปี97เราก็สบายแล้วล่ะผมไม่สนใจปี97หรือว่า98หรอกนะขอให้เราทำหน้าที่รักษาเธอให้ดีก็แล้วกันเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่เอี่ยวอยู่แล้วเฮ้ยใครวะน่ะแต่งตัวเองรักเรียนในร้อยคุณจ๋าคะคนคนนี้แกมารับงานที่นี่ค่ะแกบอกว่าแกเป็นการการอะไรเนี่ยนะคะคุณเองเริ่มบริการที่เขาส่งมาโอ้สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับสีจันหยางบริการจงนั้นให้แหมในเมืองเจแผ่นดินใหญ่เขาทำธุรกิจอะไรถึงต้องมีบริการด้วยคุณชื่ออะไรครับผมจ่าเลี้ยงเจียนปอนะครับเป็นตำรวจฮ่องกงเรียกผมจ่าอ้วนก็ได้ขอดูบัตรอะไรนะจะขอดูบัตรผมใช่แล้วโอ้ยนี่น้องชายทำไมน้องชายไม่เอาบัตรมาให้พี่ดูโอ้ยเล็บเลยโอ้ยของเราใบนิดเดียวเออแล้วผมจะต้องเอาบัตรให้เขาดูหรือเปล่านี่เป็นการคุยระดับหัวหน้าขี้ข้าไม่ต้องผมไม่ต้องหรอกครับเลยอะไรที่ขี้ข้าครับโอ้โหคุณซีเจิ้นหยางใช่ไหมครับใช่ครับผมทนายหลี่เป็นทนายคุณซ่งซื่อฉางครับเชิญทางนี้ครับครับนี่เป็นเงิน500,000 เหรียญนะครับคุณซ่งมอบให้คุณเงินจำนวนนี้คุณใช้ได้ตามสบายนับดูสิครับไม่ต้องหรอกครับถ้างั้นช่วยเซ็นรับด้วยครับเราเจ้าหน้าที่เหมือนกันทำไมค่าตัวไม่เท่ากันวะอิจฉาเขาเหรอ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของจีนแผ่นดินใหญ่เราเป็นเจ้าหน้าที่ฮ่องกงแผ่นดินเล็กเราหมดสิทธิ์เก๊กหมดสิทธิ์โวยโวยจำไว้เส้นชีวิตคุณทนายครับครับคุณส่งฝากอะไรให้พวกเราหรือเปล่าครับอ๋อมีครับฝากอะไรครับฝากขอบคุณไงครับขอบคุณช่วยเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยถ้าอยากให้อย่างนี้มึงให้ของจริงไปเลยไม่ทันอนุญาตก็ถืออภิสิทธิ์คิดว่าเป็นบ้านตัวเองหรือไงเป็นหน้าที่ของผมกรุณาให้ความร่วมมือด้วยทำไมต้องร่วมมือกับคุณฉันไม่รู้จักคุณสักหน่อยแต่ผมรู้จักคุณคุณชื่อหยางเชียนเออสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมเลือดกรุ๊ปโอเกิดปีจอเป็นคนราศีกันอย่างนั้นใช่ไหมครับโอเคคุณส่งซื้อชังเป็นคนเชิญคุณมาแต่ฉันไม่ได้บอกจะรับคุณไว้คุณส่งไม่ได้เชิญรัฐบาลส่งผมมาคงไม่รังเกียจถ้าจะพูดตรงๆฉันไม่ค่อยชอบบุคลิกของคุณโดยเฉพาะเครื่องแบบที่คุณสวมนายจะอะไรขึ้นบริการปลอมหยุดนะโอ้โหอยากให้ยอมไหมอยากรู้ว่าแกจะเร็วกว่าลูกปืนฉันหรือเปล่าเฮ้ยผมคือจ่าอ้วนปอจ่าลูกหล่อจำไม่ได้เหรอเยี่ยมมากฝีมือขั้นเทพจริงๆบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเอาเครื่องกระป๋องไปใส่ไมโครเวฟระเบิดบ้านพังจะทำยังไงฮะนักแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณเจ็บหรือครับเจ็บหรือเปล่าครับคุณทำอะไรอ่ะพวกเขามาอารักขาใช่ไหมปืนคุณไม่มีลูกแล้วก็ไม่บอกว่าไงนะปืนผมเหรอไม่มีลูกไม่ใช่ไม่มีลูกจะมาถูกขโมยไปแน่นอนเลยบิลลี่แก้ตัวคุณเอาลูกปืนออกมาเล่นใช่ไหมก็ผมไม่นึกว่ามันจะมีปัญหานี่ผมขอโทษฮะทำไมชอบเอาลูกปืนมาเล่นจังเลยฮะผมขอโทษดื่มน้ำก่อนสิคะกับใจเจ้าเดี๋ยวเพิ่งดื่มน้ำยังไม่ได้ตรวจอาจจะมีพิษต่อจากนี้ไปการกินการอยู่ของคุณผมจะรับผิดชอบเองอะไรจะปาคุณต้องตรวจทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับนี่มันพิษสัตว์จัดบ้านให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็จะได้ครับผมอยากทราบว่าบ้านนี้มีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนมีแค่นี้แล้วครับจะนับให้ดูนะครับ1คน2คน3คนนับใหม่สิออกเมื่อกี้ลืมนับตัวเอง1 2 3 4ครับ6คน7คนขอบคุณครับ8คนขอบคุณครับ9คนขอบคุณครับ10คนขอบคุณจ้าเงินที่จ่ายให้เนี่ยชดเชยการขอเลิกจ้างก็แล้วแต่จ่าจะสั่งได้ตังก็คุ้มแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้สั่งเขาเป็นคนสั่งต่างหากแล้วเฮ้ยจ่าวันหลังมิทีเด็ดน่ะบอกพวกเราบ้างนะอย่าลืมมิทีเด็ดจะบอกแกทำไมเอาไปแทงเองไม่ดีกว่าแล้วไปได้แล้วคอยมาทำเลยคนอะไรก็ไม่รู้คนพวกนี้ถูกปลดออกจากงานบอกอะไรก็ไม่ได้คุณคงจะชินอยู่กับกองทัพปลดแอกละมั้งถือได้ปลดเขาง่ายได้อย่างนี้ฮะยิ่งมีคนใกล้คุณหยางเชื่อเออมากผมก็ยิ่งลำบากใจเพิ่มขึ้นเนี่ยๆขอพูดอย่างเปิดอกเลยนะลุงเหมาเคยบอกว่าคนมากก็ทำงานได้มากคุณอาจจะรู้จักผมน้อยเกินไปนะอุ้ยอะไรผมเป็นตำรวจพาโรงเรียนในสิบมาก่อนไม่ใช่ตำรวจกิ๊กก๊อกจะเอาเงินมาซื้อผมได้ครั้งสุดท้ายในเงินซื้อตำรวจอย่างผมไม่ได้หรอกควับเอ้ยเมื่อกี้พูดเล่นนะพวกคุณอย่าเข้าใกล้หยางเชียนเออให้มากเกินไปนี่น้องชายได้ยินหรือเปล่าคะเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามืออาชีพนะมืออาชีพจนรู้เว้ยจะบอกให้รู้นะมืออาชีพไม่ต้องอย่างฉันนี่ชักปืนไว้ยิงปืนแม่นปัง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 โดนฉันยิงต้องหกนัดทำไมแกไม่ตายวะก็ปืนบอกมีลูกยิงถูกก็บอกตายคุณเชิดเหรอครับนี่ห้องนอนฉันห้ามเข้ามานะห้องคุณก็เป็นที่ทำงานส่วนหนึ่งของผมเหมือนกันฉันบอกไม่ก็ต้องไม่ อะไรกันเนี่ยคุณแจห้องต้องเปลี่ยนใหม่ออกไปนะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจด้วยตำรวจห้องกองรู้ดีผมมีหน้าที่อะไรอะไรนะคุณคุณเชิดเหรออย่ายืนใกล้หน้าต่างอาจเป็นบ้าของคนที่หวังร้ายก็ได้ว่ามาเจ้ายังไงกันแน่เนี่ยก็ต้องเพิ่มมูลีนะครับจะใช้โคมไฟแบบนี้จะทำให้มีเงาชัดขึ้นจะบอกให้รู้ไว้ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายังเชิญออกไปได้แล้วพูดจบแล้วผมจะไปนี่ห้องส่วนตัวใช่ไหมถ้าไม่ออกไปจะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนตัวเครื่องทำน้ำร้อนต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัย
นี่ฉันจะอาบน้ำแล้วเชิญคุณออกไปได้เอ๊ะเอาของฉันไปทำไมเนี่ยเอาไปทำอะไรอ่ะเอาวางลงนะนี่ฉันจะอาบน้ำเถอะเอ้ยบ้าเอ้ยหลุดมาจากแอฟริกาแน่เลยคุณเอานี่ไปใช้ก่อนฉันจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะคุณต้องขอโทษฉันทำอะไรอ่ะจะมาคุมตัวฉันหรืออารักขากันแน่อย่าถือสาผมเลยผมอารักขาคุณ 100% จะผิดพลาดไม่ได้บอกมาสิกล้าติดตั้งเครื่องวงจรปิดห้องน้ำหัวจินเทาหรือเปล่าน้ำพิณใหญ่มีบริการ300กว่าอารักขาผู้นำตึบบ้าเรียบร้อยแล้วมีอะไรไหมคุณเอาเครื่องเตือนภัยเก็บไว้กับตัวนะถ้ามีเหตุร้ายเมื่อไหร่กดสัญญาณได้เลยนี่ฉันจะฟ้องเจมวับวับวับดูนี่ดูวับวับหมุนติ้วเฝ้า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 เป็นไงมาแม่นไหมแม่นอย่างกับตักว่างแน่คนบางคนชอบขี้คุยมีอะไรนิดหน่อยแล้วชอบโม้โอ้อวดแต่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ชอบยกตนข่มท่านหรอกเฮ้ยนี่น่ะหลบทันโอ้นี่สิยอดฝีมือตัวจริงอ่ะถ้าไม่เห็นด้วยตาไม่เชื่อเลยเนี่ยยอดฝีมือเหรอไม่ทำเป็นแอคยอดฝีมืออะไรมันก็แค่นั้นแหละแทนจะคว้างเข่าเป่ากับเข้าฝาผนังไม่ได้เรื่องอะไรถ้วยนี่พี่ชายรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นหลานของน้ามิเชลอ่ะสอนกังฟูให้ผมหน่อยได้มะคิดเท่าไหร่อ่ะร้อยเหรียญพอมะโอ้โหสงสัยค่าเรียนแพงนี่พี่ชายเรามาคุยกันต่อดีกว่านะคุณใช้เครื่องมือแบบนี้ไปหรือเปล่าอ่ะฮะถ้าเอาไปขายน่าคงได้หลายเงินเลยล่ะจะบอกให้ว่าไงพี่ชายเดี๋ยวคุยกันก่อนเอ้าว้าวมาเท่เหมือนพี่เคนธีระเดชจะบ้าเหรอไปนั่งรถฉันทำไมเนี่ยก็บริการคุณให้ผมมาขับคันนี้ไปถามก็ดูดินี่มันอะไรกันเนี่ยอีตาโหดคนนั้นอีกแล้วเหรอลดราคาแพงเวลาขับเนี่ยมันนิ่มจริงๆสักตังไหมน้องอย่างนี้ต้องลองเครื่องทิ้งช่วยขาดไปเลยตามเราไม่ทันแน่นี่จ้าปอคุณไปผิดทางแล้วคุณต้องเข้าอุโมงค์เจียงจุนอ้าวสิรู้แล้วรู้แล้วยอดระยะทางได้7กิโลใช่ไหมทิ้งใครกันแน่ทีบจริงๆไม่ใช่ผมไม่รู้ทางนะเพียงแต่ตีวนและตั้งหลักนะอย่าหาผมไม่เตือนนะมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังคุณมาพี่อ้วนระวังนะตอนนี้มอเตอร์ไซค์ตามหลังคุณแล้วไม่จะตามฉันทำไมคุณเชียนเอ๋อไม่ได้อยู่รถฉันสักหน่อยแต่คุณขับรถของน้าผมมือปืนจำรถไม่ได้จำคนสักหน่อยอ๋อฮะอ๋ออุ้ยนั่นแน่กลัวเหรอ
คนยังชั้นลึกกระรัวจะผ่านอุปสรรคไปเยอะแล้วเว้ยมาที่คนเดินไปแล้วหยุดนะอยากกินลูกปืนหรือไงรถผมเบรกแตกครับรถแกเบรกแตกกันเหรอแล้วเกิดมือฉันเบรกแตกแกจะเป็นยังไงลองคิดดูดิผมเป็นรูปหมอสิครับพี่เอาละจ้ะเด็กๆออกเสียงร้องตามครูนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วโดโดหนึ่งสองเมื่อกี้ทำไมคุณขับรถเร็วจังมีผมอยู่ทั้งคนกลัวทำไมบริการต้องรักษาคนก็ไม่สนใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งนั้นพอโดกลุ่มหนึ่งยืนคุณคิดว่าเป็นแผนกันเลยค่อยนั่งนะจ๊ะแค่เบรกแต่ธรรมดารู้ถึงไหนหน้าแตกถึงนั่นหนึ่งสองสามตำรวจจับคนร้ายไม่ได้มันยังเป็นตำรวจอยู่แต่บริการชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ทำงานผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็ตกงานช่วยตามครูใหญ่ให้หน่อยสิหนึ่งสองผมเองละครับครูใหญ่ใครๆก็เกรงใจมีอะไรไม่ทราบครับผมเป็นห่วงคนที่ผมรักษาอยู่นะครับรู้เลยไหมเขาทำอย่างกับฉันเป็นนักโทษเนี่ยไม่ใช่แค่ขังฉันเอาไว้นะยังจะกี้เจ้าการลาให้ฉันสองอาทิตย์อีกฉันบอกจะไปทำผมก็ไปตามช่างมาที่บ้านฉันจอดกำลังกายที่คลับเขาก็ซื้อเครื่องออกกำลังกายมาให้เจมส์ตอนนี้บิลลี่ไม่ไปโรงเรียนแล้วแล้วฉันจะบอกพี่สาวยังไงล่ะ อย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิคนดีผมจะพูดกับเขาเองนะแอฟริกาโทรศัพท์ฮัลโหลคุณเจิ้นหยางคุณเป็นคนแรกที่ทำให้มิเชลประสาทเสียผมทำตามหน้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณเชี่ยนเออผมจะเป็นต้องงดการเคลื่อนไหวของเธออีกไม่เกินอาทิตย์นึงคุณเชี่ยนเออก็จะขึ้นศาลเป็นพยานแล้วนะครับงานรักษาไม่ใช่งานสบายนะถ้าจะย้ายผมกลับแล้วก็ผมก็จะพอใจมากเลยครับเฮ้ hey, ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมไว้ใจคุณจึงขอรบกวนคุณเล็กน้อยช่วยเอาใจเธอหน่อยก็แล้วกันนะไม่ว่าอาราขาผู้นำหรือว่าใครก็ตามผมก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันคุณพูดแบบนี้ผมก็เบาใจขอผมพูดกับเธอหน่อยสิคุณเชิดเออสายหนึ่งครับว่าไงคะไล่เขาไปหรือเปล่าผมบอกเขาแล้วนะเขายอมรับผิดเออนี่ที่รักยอมได้ก็ยอมไปเถอะถ้าเขากลับไปปักกิ่งตอนนี้เขาหมดอนาคตแน่เจ้านายต้องตำหนิเขารู้ไหมโอเคฉันให้อภัยเจมส์คะคุณจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะผมยังกลับไม่ได้พูดไม่เป็นคำพูดอีกแล้วนะพรุ่งนี้เหรอคุณอย่าเพิ่งโกรธสิเอางี้นะผมจะซื้อของขวัญให้คุณคุณต้องการอะไรเหรอนี่ฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเลยนะบ้านฉันของขวัญจะล้นห้องอยู่แล้วอ่ะฉันต้องการ อยู่กับคุณซื้อบ้านหลังใหม่ดีไหมหรือว่ารถยนต์สักคันแล้วส่องซื่อช่างฉันขอเตือนเอาไว้นะอย่าเอาเงินฟาดหัวฉันนี่เชิญครับมากเรื่องตรวจดีนะไม่นอนเตียงก็ได้น้องเปยไม่ต้องเร่งอย่าโทรพี่อะไรเลยยังทักมาโทรอย่างนั้นเลยหมดตัวในคราวนี้ยิงตั้งน้องเปยเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหตายหมู่ทั้งคอกเลยก็ผมบอกแล้วคราวนี้น้องเปยซ้อมมาดีอันนี้จ่าแล้วที่ผมฝากแทงเขาไงก็ใช่แกฝากฉันแทงจ่าแทงตามที่ผมฝากหรือเปล่านี่ฮะก็แทงว่าไงฝากไม่ได้แทงอ่ะว่าไงนะก็ได้ว่าแกโชคไม่ดีโชคไม่ดีมากอะไรกันพวกผมอ่ะจ่าอมได้ลงคอเหรอไม่ได้อมนะก็แทงน้องเปยแล้ว
เราแต่โอนไปอ่ะฉันทุ่มแทงน้องหยาดเป็นทีเด็ดน่ะฉันต้องส่งลูกเรียนส่งเรียนพระจ่าไม่ใช่พระผมนี่เอ้ยรู้อย่างนี้เชื่อเฉียงก็ดีทุ่มน้องเป้ยตัวเดียวก็สิ้นเรื่องถ้าแทงน้องเป้ยป่านนี้พุงกลางไปแล้วฮัลโหลว่าไงอ่ะแล้วลูกเหรอหาโรงเรียนดีๆหน่อยนะลูกที่อเมริกาโรงเรียนห่วยๆมีมากป๋าทำได้เรื่องเงินไม่มีปัญหาหรอกป๋าจะส่งไปให้นะสงสัยน้องเป้ยมัวไปเที่ยวกับอาเพลินเข้าวินช้าไปหน่อยนี่ฉันนี่ฉันกำลังอาบน้ำอยู่นะก็มาทำไมกันเนี่ยเป็นไรครับเดี๋ยวผมดูให้เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหคือผมไม่ดีเองอะฮะผมไปกดปุ่มเตือนภัยเขาก็ไม่ใช่ขอความช่วยเหลือไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าสิโถ่เดี๋ยวลั่นก็อยากช่วยมันมีบอดี้การ์ดมาจากจงหนานไฮเราทำงานกันลำบากมากครับแกทำงานกันแบบไหนใช้ชาลงมือเองหรือยังไงไม่ต้องห่วงครับเจ้านายเรามีแผนอยู่นะอีกสองวันจะต้องขึ้นศาลนะฉันไม่ต้องการเห็นหน้าพยานฮะบิลลี่ง่ายคุณหนูเล่นฟุตบอลคนเดียวเซ็งจะตายเป็นลูกผู้ชายไม่ต้องเล่นไอ้นี่ทั้งรูปร่างและน้ำหนักมันอยู่38ของฉันนี่จะเล่นงั้นผมไม่เล่นบอลแล้วใช้วิธีนี้คุณจะไปไหนแล้วครับคือฉันมีธุระต้องไปทำเนี่ยผมไปเป็นเพื่อนดีไหมดีสิออกไปแบบนี้เกิดเหตุร้ายขึ้นผมจะเป็นบอดี้การ์ดที่ทำงานผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะทำไมต้องเสียงดังด้วยฉันจะออกไปหาเพื่อนของฉันเพื่อนฉันอกหักกำลังจะฆ่าตัวตายรู้ว่าคนจะตายแล้วไม่ไปช่วยจะดีเหรอคุณใส่ชุดราตรีไปช่วยเพื่อนนะเป็นการบังเกิดของเพื่อนมากกว่าละมั้งคุณพูดโทรศัพท์ผมได้ยินหมดแล้วคุณรับรู้ไว้ด้วยนะฮ่องกงมีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลทำไมคุณชอบละเมิดสิทธิคนอื่นนะตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีใครก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวฉันแม้แต่คู่มั่นของฉันคุณไม่ห่วงคนอื่นจะเสียหายเลยเหรอคุณอยากเชื่อเหรออย่านึกว่ามีคู่มั่นเป็นสถีแล้วทุกคนต้องเอาใจคุณนะอยู่นะถึงแม้คู่มั่นฉันจะรวยมันก็เรื่องของเขาผู้หญิงอย่างฉันหยางเชียนเอ๋อถ้าหยางเชียนเอ๋อไม่มีเงินจะมีคนมารักษาเธอขนาดนี้เถอะเลยอะไรนะคุณพูดอะไรอ่ะจริงหรือเปล่าล่ะคุณเชนเอ๋อครับคุณเป็นคนสวยมีคู่มั่นเป็นเศรษฐีก็ดีอยู่แล้วรู้ว่าอย่างได้ยาวไปพอนะฉันขอเตือนเอาไว้ก่อนต่อไปห้ามพูดถึงความสวยฉันเกิดมาสวยไม่ใช่ความผิดของฉันผิดเหรอฉันแค่ชอบกับผู้ชายที่มีเงินเท่านั้นน่ะฉันผิดฉันชั่วมากหรือไงอ่ะทำไมถึงชอบมองฉันอย่างนี้การที่ฉันชอบเขาไม่ใช่เพราะเขามีเงินทำไมถึงไม่ยอมเชื่อคุณเชนเอ๋อผมเชื่อคุณฉันไม่ต้องการให้พวกคุณเชื่อเป็นงั้นมองอะไรกันล่ะฉันไม่ได้ร้องไห้เพื่อคุณนี่สวยสองเด้งคุณเชื่อเหรอผมจะพาคุณไปส่งที่ศาลแล้วผมก็จะได้กลับไปปักกิ่งขอบคุณที่ร่วมมือ
มีโอกาสคงได้พบกันใหม่นะครับคงไม่มีโอกาสแล้วมั้งเอาละอย่าสั่งเสียกันนักเลยได้เวลาแล้วไปเถอะไปเถอะบิลลี่ไปเลยเข้าเชิญว้ายทำไมโผล่มาอย่างกระหังไม่ให้สู้ไม่เสียงเจ้าคุณหมิงป่วยเข้าโรงพยาบาลครับก็เลยขอเลื่อนศาลไป1เดือนศาลก็อนุมัติแล้วครับอ๋อพระเจ้าเฮ้ยอีกแล้วเจมส์ดูตามรูปการแล้วเดี๋ยวน้องต้องอยู่อีก1เดือนครับอกฉันจะแตกตายอยู่แล้วแล้วจะให้ผมทำยังไงครับนี่เปลี่ยนคนใหม่เลยดีไหมเปลี่ยนคนใหม่ไปเลยถ้าพวกเราจะไปใต้ไม่ใช่เหรอครับฉันไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นฉันจะไปเที่ยวฉันจะออกไปเที่ยวของฉันบ้างอ่ะฉันไม่ใช่นักโทษรอประหารเนี่ยไปเลยไปเที่ยวพอใจเลยว้าวโดนกักตัวอยู่ในบ้านตั้งนานวันนี้เพิ่งได้เป็นอิสระแบบนี้ต้องช้อปปิ้งที่หนำใจซะแล้วก็เหมือนกันฮะผมอยากได้เกมวินนิ่งไม่มีน้ำใจเลยอ่ะเขาอุตส่าห์ไปซื้อของมาให้กินอ่ะไม่ล้อกันเลยร้อนจริงปลอดภัยหายห่วงอร่อยด้วยนี่บิลลี่ไปทางนั้นดีกว่าครับคิดอะไรกับเราเราเดินกันต่อดีกว่านี่กระบะใบนี้สวยจริงเลยนะสวยสวยผู้เชี่ยวเหรอที่นี่คนเยอะผมว่าไม่ควรอยู่นานก็มีพวกคุณอาณาจักรอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อใช่เกิดเรื่องอะไรขึ้นตำรวจฮ่องกงต้องรับผิดชอบมีปัญหาต้องแก้ไขมีภัยต้องกำจัดอยู่แล้วอุ้ยใครวะหัวแมงระเบิดไม่ใช่ข้างหน้าแต่มันมาจากข้างบนตั้งหากแล้วฉันรู้แต่มาจากข้างบนอยู่แล้วอุ้ยไปนะคนขุนเลยนะนี่นะฮะผมไปเล่นเกมนะฮะเจอกันที่ประตูแล้วกันนะฮะไปสิระวังตัวด้วยนะจ๊ะครับผมเฉียงช่วยไปเล่นเกมดูแลคุณเชี่ยวเออด้วยเป็นหน้าที่ผมเองครับรอเที่ยวหน้าดีกว่าครับแกไปเลยดูจ้าบิลลี่ไอจะไปไหนอ่ะจะไปไหนก็ได้ก็แหมรวยจังเลยนะเอาปืนฉีดน้ำมาแล่นฉันมีปืนจริงแต่ฉันไม่อยากจะอวดหรอกไหนก็เอามาโชว์มีจริงหรือเปล่าขี้โม้ใช่เหรอลิฟต์มาแล้วรีบไปเถอะบรรยากาศให้มันคิดไปเองคุณเชนครับเราไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ตามลำพังกันแบบนี้เลยนะอยากให้รู้ลวนลามฉันละหน้าดูเที่ยว1เบอร์7นะแล้วก็เที่ยว7เบอร์1เอาละเที่ยวละ200เข้าใจผิดฟังให้ดีฟังชัดๆผมหมายถึงเที่ยว1เบอร์7แล้วก็เที่ยว7เบอร์1ไม่ใช่เที่ยว7เบอร์7มะโถอ้าวทำอะไรนะอ้วนทำปืนตกไม่ระวังเลยขอบใจที่อุตส่าห์เก็บให้เอาไปเลยจะทำยังไงขอบใจเที่ยวเจ็ดเบอร์หนึ่งเข้าแน่ลิฟต์มาแล้วไปชั้นไหนดีชั้นไหนก็ได้ไปเถอะห้างนี้มันก็หรูดีนะแต่เดินไม่มันเท่าบิ๊กซีอ่ะไหนบอกว่าชอบเดินโลตัสไงดูสิตัว38ของจริงก็จะบอกให้ฮะเนี่ยเหรอจู38อ่ะอย่ามาโอเวอร์เลยมีปัญญาเอาปืนตำรวจมาได้เหรอไม่เชื่อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคุณจริงหรือเปล่าพี่อ้วนอย่าล้อเล่นนะปืนจริงมีกระสุนนะโอ้โหแสดงได้เหมือนนี่นะทำอย่าทำอย่างนี้นะอย่า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 กลัวจังเลยยิงสิยิงสิยิงเลยยิงนะอย่ายิงยิงสิยิงสิยิงสิเอาเลย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 ยิงเลยอย่าเล่นเดี๋ยวอะไรไม่รู้เรื่องเลยความสุขของเด็กผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เลยเกี่ยวไม่หน่อยมันเปรี้ยงปร่างตัวนี้สวยจริงๆเหรอคะก็ใช่นะซี่หน้ารามขาย399นะเนี่ยฉันชอบตัวนี้มากกว่านี่ค่ะโอ้ซื้อไปเถอะเขาลดราคาเหลือ299ถูกกว่ากันเห็นๆน่ะใช่ซี่วันหลังไม่พามาด้วยละโอ้อยากมาตายอะห้างบ้าอะไรก็ไม่รู้ตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญก็ไม่มีมาแรงมากค่ะจริงเหรอคะไม่เอาตัวนี้เลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาเห็นนะเดี๋ยวไม่รูดบัตรอีออนไม่ทันหรอกเร็วๆๆ
ชักช้าอึดอัดทีหลังไม่ต้องชวนมาแล้วนะเชียงคุณเคลียร์ที่นี่ผมจะไปทางโน้นครับยิงกลางห้างเลยไปเดินเข้าหากลุ่มคนมากๆเลยครับไปอย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิงนี่ปืนจริงนะเพื่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าจริงหรือเปล่าบอกว่าอย่ายิงไงล่ะอย่ายิงช่วยผมด้วยผมฉี่แล้ว
หยุดนะวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้เลยอาวุธรับปืนฮะเฮ้ยโอ้อาวุธเป็นไงบ้างอาวุธอย่าไปละลายไปนะเร็วพาคุณเชิดหนีไปเร็วอาวุธผมขอโทษครับอย่าเอาปืนเด็กเล่นมาอีกดีนะที่มีพระดีอ้วนเจ็บหรือเปล่าผมมันก็เจ็บเหมือนกันเลือดอะไรไม่หยุดนะยังแช่งกันอีกแต่โถขอบคุณค่ะไม่เป็นไรร้องไห้ทำไมผมขอโทษค่ะขอโทษอะไรลูกผู้ชายไม่พูดคำว่าขอโทษง่ายๆหรอกนะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาชื่ออาตงตอนนั้นอายุ8ขวบยังเล็กกว่าเธอเขาไปอยู่วัดเซ้าหลินตอน9ขวบอาจารย์โปรดปรานเขามากทุกครั้งที่เขาผิดวินัยอาจารย์มักจะออกรับแทนเขาพอเขาพูดคำว่าขอโทษทุกอย่างก็จบเรื่องอาจารย์เขาบอกให้เขากลับตัวกลับใจสมัยแต่ว่าเขาไม่ยอมเชื่อฟังอาจารย์เขาเอาแต่พูดขอโทษเพราะเขานึกอยู่เสมอว่าแม้จะทำผิดแค่ไหนอาจารย์ก็เข้าข้างเขาอยู่ตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่นโคมไฟอยู่ในห้องเก็บคัมภีร์ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกเขาหนีออกจากวัดเศร้าหลินแต่ว่าจิตใจของเขาวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเขามีทางเลือกอยู่สองทางทางหนึ่งคือหนีไปหนีไปจนชั่วชีวิตอีกทางหนึ่งก็คือยอมกลับไปสารภาพผิดถึงอาจารย์จะตีจนตายก็ยอมเขาจึงเลือกทางกลับไปวัดเศร้าหลินตั้งใจจะพูดกับอาจารย์ว่าขอโทษเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสได้พูดคำนี้เลยเพราะว่าอาจารย์ของเขาโดนไฟคลอกตายไปแล้วนับจากนั้นมาอาตงไม่พูดเขาว่าขอโทษอีกเลยในชีวิตฉันเป็นครูสอนหนังสือแต่ฉันสอนไม่ได้ดีเท่าคุณคุณคืออาตงใช่ไหมอาจารย์ที่ผ่านมาฉันทำไม่ดีกับคุณฉันมีสิ่งหนึ่งต้องพูดกับคุณขอโทษค่ะโอ๊ยเบาๆลูกก็มีพ่อมีแม่นะมาทำก็อย่างนี้ได้ยังไงจะลากไปไหนจะพาไปไหนบอกว่าจะเอาอะไรอยู่ไหนศพละอยู่นอนค่ะพี่อยู่นอนไม่จะกินศพละให้พี่จะเอาศพไปจากที่นี่ไม่ได้นะพี่อย่าเอาศพไปไม่ได้ผมรับผิดชอบอยู่อ่ะคือย่าพี่อย่าถ้าแกพูดมาเอามือนี่ปิดปากแกซะWe'll be right back.
น้องพี่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรน้องพี่ขอสาบานแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปพี่จะไม่ยอมให้ใครยิงแกอีกจะไม่มีใครทำร้ายแกได้พี่จะปกป้องแกเองเฮ้ยพวกแกทำงานกันยังไงวะส่งคนไปตั้งมากมายผู้หญิงคนเดียวจัดการไม่ได้ทำให้เจ้านายต้องแกล้งทำเป็นป่วยเพื่อเลื่อนวันขึ้นศาลออกไปเจ้านายโกรธมากเลยรู้ไหมน้องชายแกก็ตายไปแล้วแกไม่สนใจเงินเลยใช่ไหมเบาๆปล่อยแม่น้องชายฉันหายใจไม่ออกวะงั้นมากกว่านี้ก็เอาชีวิตน้องชายผมคืนไม่ได้เกินเบาๆเมื่อผมรับค่าจ้างแล้วยังมีแปลงผมต้องทำงานให้สำเร็จน้องชายอึดอัดจำไว้ถ้าไม่จ่ายค่าแรงตามที่ตกลงแล้วก็ผมจะฆ่าคุณพร้อมเจ้านายคุณบาดแผลนี่แปลกนะครับจะว่าโดนเหล็กขูดชาร์ปแทงก็ไม่ใช่เนี่ยทำให้เสียเลือดถึงตายมันคืออาวุธอะไรกันแน่มันเป็นดาบปลายปืนของกองทัพปลดแอกของจริงครับดาบปลายปืนมี3แฉกทำให้เลือดตกในขอบคุณมากครับหมอไม่เป็นไรหรอกครับเอ้เขาฆ่าคนตั้งหลายคนเพื่อชิงศพเดียวเพื่ออะไรผมว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบอดี้การ์ดคืออะไรเยี่ยมมากเลยนับถือแล้วแขนคุณเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกผมสะเพร่าเองเรื่องในศูนย์การค้าต้องขอบคุณมากไม่เป็นไรอย่าคิดมากเลย คุณเจ้าผมขอถามหน่อยรู้จักผู้ชายในรูปนี้มั้ยถ้าไม่ตอบความจริงผมจะฟ้องคุณนะนี่จ้าลูกความผมมีสิทธิ์ไม่ตอบคำถามคุณถ้าคุณข่มขู่ลูกความผมฟ้องคุณกลับได้นะโอ้หัวหมอเหลือเกินไอ้แว่นผมจะเล่นกับคุณถึงที่สุดหวังเชียนจุนเดี๋ยวรับแฟกซ์ที่ผมส่งไปให้หรือยังเขาคงเป็นทหารประจำการขอข้อมูลเขาหน่อยนะครับขอบคุณเขาชื่อหวังเชียนจุนกองทัพปลดแอกประชาชนจีนที่33ศพที่เขาเอาไปก็คือน้องชายของเขาเองกินของว่างกันก่อนค่ะมีอะไรขึ้นหน้าบ้างไหมคะก็ละหายจะลากคอมันมาให้ได้เพื่อคุณเร็วๆๆๆไปอย่าไปดูให้ทั่วจับตัวให้ได้นะถือไปเลยถือไปเลยระวังตัวด้วยเจอใครไหมไม่พบเลยครับและทางนั้นล่ะทางนั้นก็ไม่มีครับไม่พบผู้ต้องสงสัยเลยครับเรามาช้าไปอ่ะเก็บหลักฐานไปให้หมดครับขอบคุณครับคุณเปียกเป็นลูกแมวตกน้ำเลยคุณปีนขึ้นมาแบบนี้อันตรายนะครับคุณอารักขาฉันไม่อันตรายหรือไงมันเป็นหน้าที่ของผมนี่อย่าเห็นฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลสิคุณรับฉันเป็นเพื่อนก็ได้นี่เมื่อที่กาดทุกคนต้องทำหน้าบึ้งแบบคุณเหรอทำไมคุณถึงมาเป็นบอดี้การ์ดล่ะผมจะเป็นอะไรได้ถ้าไม่ใช่บอดี้การ์ดคุณถ่อมตัวมากไปแล้วพ่อแม่คุณทำงานอะไรแล้วคุณมีพี่น้องกี่คนเรียนจบมาจากไหนเหรอความลับสุดยอดการที่มาสอบถามเรื่องส่วนตัวจะติดคุกหรือเปล่าระวังขอบคุณค่ะจับให้แน่นนะผมจะพาลงไปคุณมีคนรักหรือเปล่าคะคงจะตอบว่าไม่มีใช่ไหมฉันเป็นคนรักให้คุณดีไหมฉันพูดเล่นหรอกนะว่าไปแล้วคุณกับฉันเนี่ยไม่เหมาะกันหรอกเขาเองเขาเป็นใครเหรอเขาใช้ครื่องก่อกวนเราจ้าวุ่นอาณาขาเช่นเออ
คราวนี้ถือว่าแกโชคดีคราวหน้าแกโชคร้ายแน่ติดตั้งกระจกกันกระสุนไปทั่วบ้านฮะนี่คุณทำแบบเนี้ยผมก็พลอยเครียดไปด้วยรู้หรือเปล่ามันร้ายกาจมากนะมันรู้เรื่องเราอย่างละเอียดว่าในบ้านมีคนกี่คนจะรับมือมันยังไงผมสั่งให้อาเฉียงเสริมกำลังอลังคาแล้วเจ้าอ้นอย่าเชิดเออรู้นะจัดการมาเกิดให้เธอให้เธอมีความสุขก่อนก็แล้วกันโอ้โหจะจัดโต๊ะจีนสักร้อยโต๊ะไหมล่ะขอบคุณค่ะเอาละเชิญตรวจได้โอ้จริงสิวันนี้ร้านบูติกส่งเสื้อมาดูสิคะสวยไหมครับจะให้คุณก็สวยดีฮัลโหลเป็นไงจะเปลี่ยนบริการใหม่ไหมรอเดี๋ยวนะคะอาเจนคะเจมส์บอกว่าจะหาคนมาแทนคุณเนี่ยดูเหตุการณ์ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะคะบ๊ายบายฮัลโหลคุณนอนนะสวัสดีสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดขอบใจนะจ๊ะเกี๊ยววันเกิดเหรอความคิดเยี่ยมมากเลยมีคนเอาดอกไม้มาให้ยิ่งสมบูรณ์นะครับน้าผมมาปีนึงได้ดอกกุหลาบมากมายเลยดอกไม้เด็ดมาก็ไม่มีชีวิตแล้วไม่ผิดอะไรกับซากศพเฮ้ยนี่งานวันเกิดมาพูดถึงศพทำไมคุณชินเอ๋ออธิษฐานค่ะได้สุขสันต์วันเกิดครับสำหรับคุณขอบคุณค่ะฉันชอบกุหลาบมากเลยให้ผมสักดอกคงจะดีนะให้หมดนี่เลยก็ได้ฮะเพราะว่าตอนนี้หน้าผมเขาไม่ชอบคืออะไรเหลวไหลเอาดอกไม้ให้ผมเดี๋ยวผมจัดสรรจัดการให้โอเคหยุดได้อย่างไรครับมาไหมมีคนให้ผมเอาดอกไม้มาส่งครับใครเอามาส่งคุณส่งเหรอใช่ครับขอโทษนะที่ทำให้ตกใจไม่เป็นไรครับผมเช็ดปากสะอาดแล้วนะครับคุณส่งดอกไม้มาให้คุณนะครับเอามาผมดูเองโอ้โหชอบเริ่มเทียบกันแล้วไม่ติดซึมไปเลยไหมเจ้าเฉียงดอกไม้แฟนก็ภูมิใหญ่แค่ไหนเห็นไหมแกจะเอาอะไรไปทาบเขาไร้ได้ตามความทะเยอทะยานสูงเป็นไงเห็นหรือยังฮัลโหลแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะมีเวลาไปทานอาหารกับผมสักมื้อไหมทานอาหารเหรอเมื่อไหร่คะคืนนี้งานคุณเยอะทำงานให้เสร็จก่อนเถอะค่ะผมอุตส่าห์บินมาจากปักกิ่งเพื่อทานอาหารกับคุณตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านอะไรนี่คะอยู่หน้าบ้านเหรอนี่อย่ามาหลอกฉันให้ดีใจไปหน่อยเลยดูที่กระจกหน้าต่างแล้วคุณจะเห็นเองฮัลโหลเจมส์รีบแต่งตัวเข้านะผมจะรออยู่ที่นี่ได้ค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วฉันจะลงไปรอด้วยนะคุณส่งครับคุณจองโต๊ะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้เองมีใครรู้ไหมว่าจะพาคุณเชี่ยนเอ๋อมากินข้าวที่นี่ขนาดผมคุณยังไม่ไว้ใจเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะเขากำลังตีความว่ามีใครคิดได้ต่อฉันบ้างรู้สึกว่าคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นนะ เชิญคุณส่งอย่าเพิ่งดื่มครับเพิ่งดื่มก่อนผมละครับให้ผมดื่มละครับใช่ยินดีครับ ขอบคุณ
คุณส้มขอโทษนะครับเชิญดื่มครับคุณเนี่ยทำงานรอบคอบมากค่ะไม่ว่างานอะไรก็รอบคอบมากไม่เคยผิดพลาดเลยเหรอแน่นอนไม่เคยผิดพลาดเลยเพราะถ้าผิดครั้งเดียวก็ไม่อาจจะเป็นบริการได้ต่อไปคุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะใช่ครับมาดามขอบคุณค่ะร้านเนี่ยอาหารอร่อยมากเลยคุณอยากทานอะไรก็สั่งเลยนะเออฉันไม่รู้จะทานอะไรดีมิเชลคุณชอบอะไรมากที่สุดเออขอดูก่อนนะคะมิเชลคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณสั่งก็ได้ค่ะจริงสินักเรียนคุณนี่เก่งจริงๆอ๋อใช่ค่ะบุคลิกก็ไม่เลวเอาจะเป็นอีกไหมไม่แล้วล่ะค่ะขอตัวไปห้องน้ำเดี๋ยวนะคะคุณเชื่อเหรอขอบคุณค่ะโอ้เป็นอะไรคะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คือเธอหกล้มเนี่ยเจ็บช่วยพยุงหน่อยสิโอ้ยแฟนคุณเป็นสุภาพบุรุษจริงค่ะ Thank you คุณอาฮะคุณน้าล่ะฮะมาหัวกลับไปก่อนเหรอบิลลี่เธอเป็นเด็กเป็นเล็กนะพูดอะไรเปล่าผมไม่ได้บิลลี่เพิ่งจะมาถึงนะครับมิเชลคืนนี้ผมจะกลับปักกิ่งผมคงไปส่งคุณไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วค่ะอาทิตย์หน้าผมจะกลับมานะครับก็ดีค่ะคุณเจิ้นหยางอาทิตย์หน้าศาลตัดสินคดีคงสิ้นสุดลงขอบคุณที่ดูแลมิเชลเป็นอย่างดีเป็นหน้าที่ผมฮะ
จะไปไหนคะกล้องเสียไปกล้องหนึ่งจะไปซ่อมแล้วคุณล่ะครับฉันให้คุณให้ผมเหรอขอบคุณครับมาฉันใส่ให้นะมันเป็นนาฬิกาออโต้ไม่ต้องขายลานนะคะมันเหมาะกับคุณจังเลยขอบคุณมากครับราตรีสวัสดิ์ค่ะครับราตรีสวัสดิ์ครับคุณว่าฮ่องกงมีอะไรน่าคิดถึงหรือเปล่าคะคงไม่มีอะไรหรอกครับคงจะจริงอย่างที่ว่าบ๊ายบายบ๊ายบายขอโทษค่ะเผอิญฉันไปโดนปุ่มสัญญาณเข้าไปดีไม่เป็นไรอาจารย์ฉันมีเรื่องจะบอกคุณแต่ไม่รู้จะบอกยังไงดีฉันรักคุณคุณว่าฉันกล้าเกินไปหรือเปล่าคะไม่หรอกครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับอ๋อจะเปิดนะครับฉันก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่นึกว่าคุณจะกินจุขนาดนี้คุณจะหิวไม่ใช่ความหิวหรอกกลุ้มใจมากกว่ามั้งคุณก็เหมือนผมนั่นแหละเวลากลุ้มก็ต้องสูบบุหรี่แต่มีเรื่องกลุ้มมากเลย
เป็นขี้ข้าลูกชั่วชีวิตลูกโตแล้วอยากไปอเมริกาเปิดหูเปิดตาผมต้องจำนำแต่กางเกงในซื้อตั๋วเครื่องบินให้มันเงินที่เพื่อนฝากแทงมาก็ให้มันไปยังบอกไม่พอเลยเฮ้ยเขาว่าที่แผ่นดินใหญ่หาเงินได้คล่องมากเลยใช่ไหมช่วยแนะนำผมบ้างเนี่ยจ่าไม่อยากเป็นตำรวจแล้วเหรอไม่ตัวคุณก็รู้กันเดือนตำรวจมันพอกินที่ไหนตอนแรกทำไมอยากเป็นล่ะตอนหนุ่มๆห้าวอยากดังสิคิดว่าพกปืนแล้วมันจะเท่เพิ่งจะรู้ว่าเท่แต่ไม่มีกินครั้งนึงมีโจรปล้นธนาคารเพราะมีปืนกระบอกเดียวจับโจรได้สิบกว่าคนดังสถานกลมเลยจ่าคุณจะคึกมากสินะตอนนั้นอุ้ยคึกมากแล้วก็หล่อด้วยเมื่อคุณตอนนี้เมียผมเนี่ยยังหลงความหล่อของผมเลยนะโอ้นี่พูดแต่อย่าหาว่าคุยเนี่ยเมียสวยๆของผมเองสวยระดับนางงามเชียวนะผมไม่ดีเองชอบใช้ชีวิตเสเพลกันล่อนไปวันๆแต่งงานมา9 ปีวันเกิดเมียยังจำไม่ได้คลอดลูกก็ไม่ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนเมียคุณคงมีคนชอบมากสินะใช่ของมันแน่อยู่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอพูดว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งมาติดพันเธอผมนึกว่าเธอพูดเล่นก็เลยไม่ได้สนใจผมบอกเธอว่าผมมีอาชีพเป็นตำรวจไม่เหมาะกับเธอหรอกจะตายวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่รู้ให้เธอเลือกทางเดินเอาเองก็แล้วกันนี่แหละสันดานผู้ชายผู้หญิงชอบให้ผู้ชายเอาใจนะคุณพูดได้ถูกต้องแล้วแต่ผมไม่เหมือนคุณหรอกนะจะบอกให้ถ้าผมหน้าซีเรียสอย่างคุณเมียเลิกไปนานแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ความเจ็บปวดฝ่ายเดียวนี่น้องชายเตือนไว้อย่างนะกระแสน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครความรักกับความรู้มันอยู่คนละส่วนเก่งกังฟูแต่อาจจะดวงจู่เรื่องความรักความรู้ท่วมหัวแต่อาจจะเป็นผัวใครก็ไม่ได้แต่ว่าคุณถือว่าโชคดีตายก็ถือว่าคุ้มเพราะได้แก้ววิเศษไปสวยก็สวยรวยก็รวยไม่มีสวยมีแต่ความสุขตอนนี้เธอยังไม่มีเจ้าของรีบจับจองซะบริการมีหน้าที่อารักขาเวลางานก็ต้องเป็นงานจะมีความรักส่วนตัวไม่ได้เด็ดขาดว่าเถอะไอ้บริการไม่ใช่คนหรือไงอย่าไปเครียดกับงานให้มากมันมักจะมีแต่ความเจ็บปวดอ้าวนั่นแน่เห็นไหมเธอโทรมาแล้วไม่ใช่หรอกเครื่องมันเสียเองมั้งเสียแล้วไม่เสียก็ต้องรีบไปดูอย่าประมาทอาจจะเสียใจภายหลังได้นะถึงไหมครับบอลเร็วน้าเชียงน้าเชียงมาดิทนไว้น้าต้องเป็นไรนะแกยิงปืนไวแต่น่าเสียดายที่แม็กสตาร์มีแค่8 นัดฉันจะส่งแกลงนรกเองกระสุนแกหมดแล้วไฟ
เฮ้ยมาอีกแล้วผสมมาอีกแล้วเฮ้ยมันมีแบบนี้กี่อันวะจำนวนนี้ฝากเอาไปแทงที่ที่8ประกายการนะฉันอมเงินแกทุกครั้งที่จะฝากแทงอีกเหรอฉันรู้ว่าพี่อมเงินฉันแน่แต่พี่เอาเงินนี้ไปให้ลูกของพี่เรียนต่อเถอะฉันจะใช้คืนให้นะอาเจียงอาเจียงคุณเชียนเออคุณเป็นคนสวยจริงๆก่อนที่ผมจะตายผมขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหมคุณเช่นเออช่วยเซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมอาเชียงฉันจะแก้แค้นให้แกบิลลี่โอ๊ยขาผมอาจารย์ไอ้บิลลี่ผมเจ็บขาเลยมันอาจจะโยนไอ้แว๊บๆมาอีกระวังให้ดีใช่ไห้องนี้เต็มไปด้วยแก๊สใครยิงจะระเบิดทันทีอย่าฉันล็อกประตูหน้าต่างเอาไว้หากมีประกายไฟเราจะตายด้วยกันหมดถ้าแก๊สระเบิดก็ต้องตายกันหมดแล้วแกไม่กลัวตายบ้างหรือไงงานของฉันต้องเผชิญหน้ากับความตายอยู่แล้วแกไม่ต้องมาขู่ฉันฉันผ่านสงครามเวียดนามมาแล้วชีวิตของฉันมันก็เหมือนกับตายไปแล้วพวกแกไม่กลัวตายใช่ไหมฮะไอ้เฉียงน้องฉันไม่กลัวตายฉันจะกลัวทำไมแกก็มีน้องเหมือนกันล่ะฉันก็มีเหมือนกันน้องชายของฉันถูกมันฆ่าตาย
สีจันหยางอยากตายพร้อมกันใช่ไหมก็ได้ไปพบน้องชายของฉันด้วยกันเลยพี่หยางพี่ผมไม่อยากตายพี่หยาง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 อาเฉียงนั่งตรงนี้นะน้องแล้วไปกับพี่ไป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 ฉันไม่เคยทำงานพลาดแกก็เป็นบริการฝีมือดีเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีคนเดียวที่รอดตายออกไปI'm sorry.
ที่รักผมมาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้มิเชลมิเชลนี่ปล่อยคุ้มมันฉันนะเขาจ้างแกเท่าไหร่ฉันจะให้แกเป็นสองเท่านึกว่าเงินแกซื้อได้ทุกอย่างเหรอใส่หัวออกไปฉันบอกให้ออกไปมันยิงน้องชายฉันเจ็ดนัดและตอนนี้ฉันก็จะยิงหล่อนด้วยกระสุนเจ็ดนัดจะได้เลิกเป็นบอดี้การ์ดสักทีอย่าทำอย่างนั้นนะฉันยอมแกทุกอย่างแล้วแกไม่ต้องพูดมากฉันตัดสินใจแล้วแกเป็นเศรษฐีนี่จ้างคนมารับลูกปืนแทนแฟนแกสิคือเป็นไรไปแล้วมันมีใครกล้ารับกระสุนแทนแฟนแกเลยอย่างนั้นเหรอรักกันมากนักใช่ไหมคือผมเงียบไหมล่ะฮะนี่เดี๋ยวแกแน่มากแกเป็นคนกล้าจริงๆมิเชลจันยังเตรียมตัวตายได้แล้วไม่กลัวตายเหรอไม่อาจารย์ไม่นี่โปรดก็อย่าตายนะยังไม่สะใจว่ะกระสุนยังเหลืออีกตั้ง6นัดนี่เป็นปืนประจำตัวของซีเจิ้นหยางครับอาส่งขับเร็วหน่อยสิคุณส่งครับผมกล้ารับกระสุนเพราะผ่านการอบรมมามากการที่คุณหลบกระสุนนัดนั้นน่ะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์คุณอย่าตำหนิตัวเองเลยครับนี่เป็นของสหายเจิ้นหยางมอบให้เหลียงเจียนปอขอร้องละขับเร็วหน่อยได้ไหม
ฉันอยากพบหน้าเขาอีกครั้งผมหวังว่าเมื่อคุณไปถึงฮ่องกงแล้วคุณต้องให้เวลากับเธอมากๆนะจ่าอ้วนผมไม่พูดย่อมไม่มีใครรู้คุณเอาเงินจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาของลูกชายคนที่อเมริกาเถอะโอ้โหเจ้าหยางทำไมต้องให้เงินฉันมากขนาดนี้อาจารย์อย่าเพิ่งไปเข้าไม่ได้ครับอาจารย์ผมมีบัตรผ่านแดนครับอ๋อถ้างั้นก็เชิญเลยครับหยุดก่อนครับกรุณาให้ผมเข้าไปได้ไหมครับได้โปรดเถอะครับไม่ได้แล้วครับต้องได้รับอนุญาตจากเจ้านายผมก่อนเข้าไปแล้วนี่เป็นของที่เขาฝากให้คุณอาจารย์